รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พิจารณาการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนการยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความต้องการที่จะยกระดับพาสปอร์ตไทยโดยจะต้องมีการยกเว้นวีซ่าของประเทศไทยและจีนซึ่งขณะนี้ประเทศจีนได้มีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนเป็นการถาวรโดยจะเริ่มในวันที่1มีนาคม2567ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้าประเทศระหว่าง2ประเทศไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าและจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยกระดับพาสปอร์ตไทยส่งผลให้ยอดค้นหาเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพและปักกิ่งกรุงเทพเพิ่มขึ้นมากกว่า40%ทั้งนี้นโยบายนี้จะส่งผลให้เกิดการเดินทางมากขึ้นและจะเกิดการกระจายตัวการเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มใหม่และพื้นที่ใหม่ๆโดยเฉพาะเมืองรองของจีนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้งสองประเทศก็มีการชี้แจงไปที่กรมประชาสัมพันธ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศนะครับแล้วให้ดูแลนักท่องเที่ยวสองประเทศซึ่งกันและกันให้ดีด้วยเช่นเดียวกับนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวระหว่างชาวไทยและชาวจีนอย่างมากโดยจะนำไปสู่การเพิ่มเที่ยวบินระหว่าง2ประเทศมากขึ้นโดยคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้นถึง18%ถึง20%และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ8 ล้านคนและในคาดว่าในปี2568จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยถึง10 ล้านคนด้วยเช่นกันได้บอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะมีการทำฟรีวีซ่านะครับเป็นการถาวรเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับที่ทำให้การเดินทางระหว่างไทยกับจีนเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็คาดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศนะครับการที่มีนโยบายมาตรการของฟรีวีซ่าถาวรเนี่ยจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะทำใหปีนี้เราอาจจะมีเห็นนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทย6-7 ล้านคนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น10 ล้านคนหรือมากกว่าในปี68ได้ครับอย่างไรก็ดีการยกเว้นวีซ่าของทั้งสองประเทศนับเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีกัญญากรครุฑวงศ์รายงาน